สวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับนายยุงนะครับในช่องราวไทยคลิปนี้นายยุงจะพามาเที่ยวถ้ำนาคานะครับจังหวัดบึงกาฬขณะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการเดินขึ้นไปชมถ้ำนาคานะครับโดยที่การเดินขึ้นเราจะต้องมีไกด์นำทางนะครับหารูปแล้วครับที่เต่าตรงนี้อุโมงเต่าครับอุโมงเต่าครับแนวลาดยังไม่ได้วัดจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นจุด A เดี๋ยวเราตามทางนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะมีหลักบอกระยะอันนี้ก็มีนะครับเวลาเราระดวนมากเลยสปีดโบ๊ทแต่ตอนนี้เครื่องพังโอ้อันนี้เป็นเรือสปีดโบ๊ทครับรูปทรงก็เหมือนเรือคือถามว่าเราขึ้นมาเองได้ไหมก็ขึ้นมาได้ครับแต่เราไม่รู้ว่าแต่ละที่มันมีอะไรที่น่าสนใจครับชุดที่จะขึ้นมาควรเป็นรองเท้าผ้าใบฮะรองเท้าควรจะกระชับครับกันลื่นได้คนเคยไปเที่ยวเขาคิชิกูดนะครับก็ไม่มีปัญหาครับคล้ายๆกันตรงนี้เป็นจุด A ขึ้นมาจุด B นะครับมีชันไปด้วยตรงนี้น่าจะมุมชัน45องศานะครับนี่จาก35องศาถึง75องศาของบันไดที่จากจุด B ไปจุด C นะครับจุดนี้นะประมาณ75องศาได้นะครับไปจุด B ไปจุด C ตรงที่เรายืนนี่เป็นจุด C นะครับจุดนี้ความชันของบันไดน่าจะประมาณสัก70องศาได้ครับจากจุด C ขึ้นไปจบไปจุด D นะครับเดลต้าอันนี้ก็ชันเหมือนกันนะครับประมาณสักกี่องศาป่านี้ตอนนี้จะอยู่ที่75ถึง90องศาอันนี้75ถึง90นะครับมีทั้งหมดกี่จุดนะครับที่เราสเต็ปตามบันไดถ้าเราไปทุกจุดจะมีอยู่4สเต็ปสเต็ปแรกจาก A ไปถึง E สเต็ปแรกนิดนึงครับ A ถึง E นี่หนักนิดนึง490ขั้นบันไดครับไม่นับบันไดดินไม่นับไม่รวมนี่ก็ยังเป็นจุด C ขึ้นไปจุด D อยู่นะครับยังอีกไกลครับยังไม่ได้ครึ่งทางเลยในขณะที่คนที่มารอบเช้าก็ทยอยกันเดินลงไปครับนี่เขามาแต่6โมงเช้าเนี่ยเพิ่งลงตอนนี้บ่ายโมงแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับจุดนี้คือจุดดีนะครับบันไดขึ้นจากจุดดีขึ้นไปจุดอีนะครับจุดที่ทันจริงๆก็คือ A ถึง E นะครับกว่าขั้นถึง E ครับอีก100กว่าขั้นนะครับก็จะถึงจุด E หลังจากจุด E ขึ้นไปก็เดินได้ดีขึ้นครับตรงนี้เป็นครึ่งทางของจุด D ไปอย่างจุด E นะครับย้ำว่าเป็นครึ่งทางนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปอีก40กว่าขั้นบันไดครับแต่ว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันฮะเพราะว่าชันครับช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายที่มีขั้นบันไดนะครับก็คือช่วงจาก D หรือว่าเดลต้าขึ้นมาที่จุด E หรือจุดไอ้โคนะครับน้ำเย็นล้างหน้าไหมจากจุดนี้ไปก็จะเป็นทางเดินที่เป็นทางดินธรรมดาแบบนี้นะครับไปเรื่อย
ระหว่างทางนี่เราจะได้รับน้ำใจจากเพื่อนร่วมทางนะที่เขาลงมาก็จะมียาดมยาลมบ้างยามองบ้างนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ก็ไม่เคยทอดทิ้งนะครับทางที่เราเดินจากจุดีไปยังถ้ำนาคานะครับพื้นจะเป็นพื้นทรายนะแล้วเป็นหินนะฮะค่อนข้างลื่นนะครับแต่ว่าความชันนี้จะไปสู้จากจุด A ขึ้นมาจุด D นะครับจุดแรกที่เรามาถึงคืองอนพญานาคนะครับจุดนี้เราขอพรสุขภาพแล้วก็เรื่องการเดินทางให้ปลอดภัยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะต้องเดินขึ้นต่อขึ้นไปอีกนะครับจุดนี้เป็นจุดที่2นะครับเรียกว่าเสียนเปิดนะครับจากจุดแรกเป็นจุดงอนพญานาคนะครับขอพรเรื่องสุขภาพแล้วการเดินทางนะครับก็สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์จุดนี้เป็นจุดที่2เรียกว่าเสียนเปิดนะครับจากจุดเสียนเปิดนะครับเราเดินตรงนี้จะเป็นทางแยกนะครับตรงนี้ไปด้านขวาสำหรับผู้บาดเจ็บนะครับก็น่าจะมีทางที่ขึ้นลงที่สะดวกกว่าทางที่เราใช้อยู่ส่วนด้านซ้ายนี่เป็นทางที่ไปถ้ำนาคา 1,000 เมตรก็คือ1กิโลนะครับจากจุดนี้เรามองเห็นยอดเขาแล้วนะครับก็ดูแล้วน่าจะไม่ไกลแล้วนะครับอีกประมาณสัก 600-700 เมตรน่าจะถึงนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับจุดนี้ก็คือจุด F นะครับเป็นจุดที่เรานั่งพักนะครับเราเดินมาแล้วมีป้ายประชาสัมพันธ์นะครับหัวนาคา 1,500 เมตรหรือว่ากิโลครึ่งนะฮะจุดชมวิวผาใจขาดแล้วก็ถ้ำนาคา600เมตรนะครับมีทะเลขวาไปน้ำตกวิมานทิพย์300เมตรส่วนด้านนี้คือด้านที่จะใช้ขึ้นลงไปถ้ำนาคานะครับตรงนี้เป็นจุด G นะครับอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่ชันนะครับช่วงที่ขึ้นมาจุด G เนี่ยครับจากจุด F มาจุด G ด้านบนนี้ก็เริ่มเย็นนะครับพอขึ้นมายอดเขานี่เริ่มมีลมพัดเย็นๆครับพอมีทางเดินแบบนี้ให้นึกถึงผาแต้มนะครับตรงป้ายจุด G นะครับตรงนี้จะเป็นกำแพงเมืองลับแลนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นหินดอกเห็ดนะครับด้านบนนี้เป็นหินดอกเห็ดอ๋อ
ไม่มีโต๊ะไปหาที่โต๊ะนั่งกันดีกว่าจุดตรงนี้เขาเรียกผาหนุมานนะครับเสร็จแล้วจากจุดผาหนุมานเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปอีกนะครับชันน่าจะประมาณสัก60องศาได้นะครับตรงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงท้ายๆแล้วนะครับเหลืออีกประมาณสัก200เมตรได้นะครับบันไดสีแดงนี่เป็นทางขึ้นอย่างเดียวนะครับด้านหลังเราจะเป็นทางลงนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันแคบนะครับขึ้นนิดนึงหน่อยเราเทสจะขึ้นนะอีกนิดเดียวเดี๋ยวสี่ทิศนึงก็ถึงจุดนั่งพักถึงจุดพักครับพร้อมดีเลยตึกพร้อมมากมีจุดเป็นก็นะครับเราไม่ได้ถ่ายอ๋อตรงไหนด้านนี้ไม่ต้องถ่ายเราถ่ายเราเดียวจุดนี้เป็นจุดเคนครับเป็นท้ายๆเหมือนกันนะฝั่งนี้น่าจะอยู่ด้านที่ตะวันตกครับเพราะว่าแดดส่องถึงนะครับก็เดี๋ยวขึ้นบันไดต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศรอบๆแถวนี้ก่อนโอ้2ชั่วโมงกว่านะครับจากข้างล่างขึ้นมา 2-3 ขั้นหยุด 2-3 ขั้นหยุดนะด้านบนนี้ก็เห็นวิวรอบเลยครับนี่เป็นทางที่เราจะเดินลงไปถ้ำนะครับก่อนที่จะเข้าถ้ำเขาจะมีเจ้าหน้าที่เขาจะบรีฟให้ฟังนะครับว่าข้อควรข้อห้ามนะครับไม่ใช่ข้อนั้นข้อห้ามคือ1เราจะไม่สัมผัสผนังถ้ำแล้วก็ห้ามนำอะไรที่อยู่ในถ้ำออกไปนะครับแล้วก็ไม่ให้ทาน้ำหอมปะแป้งตรงนี้ก็จะบวนถ้ำทำให้เป็นลำตัวของพญานาคหรือว่างูยักษ์ไปได้นะครับไปเรื่อยๆจนไปถึงจุดฮาไลท์ในถ้ำของเราถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้ครับจุดนี้นะครับที่ว่าเป็นลำตัวของพญานาคหรือว่าลำตัวยักษ์ที่ม้วนตัวทับกันอยู่ครับถ่ายรูปได้ครับจุดนี้นะครับจุดที่เขาเรียกว่าถ้ำนาคาม้วนทับตัวนะครับตรงนี้ประกันเสียไว้ให้หนึ่งอาทิตย์ต้องเชื่อในพื้นที่พยานใช้ได้บัตรประกันก็แคบๆนิดหนึ่งนะครับอ
อุ้ยผู้เฝ้าถ้ำนี่จะเป็นพ่อปู่นาคปู่นะครับเราอยากขอพรเรื่องสุขภาพได้นะครับตรงนี้เป็นพ่อปู่พ่อปู่นาคปลกนะฮะขอพรเรื่องสุขภาพนะครับอันนี้จะเป็นหัวใจถ้ำนะครับหรือหัวใจนาคาเราจะขอได้อย่างเดียวครับเรื่องสุขภาพนี่ลักษณะเป็นหัวใจนะครับก็เรียกว่าหัวใจถ้ำหรือว่าหัวใจนาคานะครับด้านนี้เขาเรียกว่าประตูเข้าเมืองลับแลนะครับได้มาปลูกชาวบ้านลับแลนิมนต์ท่านเอาไปทำบุญบ้านหรือว่าฉันยังหันด้านในท่านก็ไปก็ไม่ถึงครึ่งวันก็กลับแก่ด้านนอกที่รอท่านก็หนึ่งอาทิตย์พอดีนี่จะเรียกถ้ำแก้วหรือว่าต่อมาก็จะเรียกถ้ำแก้วหรือว่าถ้ำเลี้ยงผาแต่สมัยก่อนตรงบริเวณนี้ก็จะเรียกถ้ำเลี้ยงผาถ้ำหมูป่าต่อมาก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรียกพระอาจารย์ก็มาวิปัสสนากรรมฐานก็ค่อยขยับขยายออกกว้างขวางไปนิดนึงแต่ก่อนจะแคบครับแคบนิดเดียวจุดนี้เป็นจุดชมวิวจุดที่1 นะครับก่อนที่จะถึงด้านบนสูงสุดนะครับจุดนี้คือลานหินปุ่มนะฮะหรือว่าลานหินสันหลังพญานาคนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสะดือปูลังกานะครับมองขึ้นไปด้านบนก็เป็นเจดีย์หลวงปู่วังนะครับด้านนี้เป็นด้านทางลงนะครับตรงจุดนี้มองขึ้นไปด้านบนก็จะเห็นหินที่ยื่นออกมาลักษณะเหมือนตัวพญานาคนะครับเรียกว่าหัวพญานาคที่1 นะฮะด้านนี้ก็คือถ้ำหลวงปู่วังนะครับเดี๋ยวจุดนี้เราต้องถอดรองเท้าแล้วเดินไปนะครับถอดรองเท้าแล้วก็หิ้วรองเท้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะไม่เดินกลับมาทางมาถอดจุดนี้ได้สบายนี่จะเป็นจุดทานข้าวมองมองด้านนี้ก็คล้ายๆผาแต้มนะครับเพียงแต่ว่าที่ผาแต้มก็จะมีภาพเขียนต่างๆนี่เป็นประวัติย่อๆนะครับที่ประกาศไว้ส่วนด้านนี้เขาให้เวลาถ่ายภาพ 3-5 นาทีต่อกลุ่มนะครับคนนี้คือเศียรพญานาคนะครับด้านนี้ลงมือแป๊บนึงแล้วก็วางมือลงมองที่กล้องโอเคได้เลยเดี๋ยวนะครับขอเตรียมกล้องก่อน
จุดนี้มาส่งให้ผมนะครับมันจะเกลี่ยกะครับเราเจอข้างในจมูกของท่านลงใต้บาดด้านล่างเนี่ยตรงระหว่างต้นไม้นี่จะมองเห็นเป็นจงอยจมูกแล้วก็ดวงตานะครับของเสียนใหญ่ครับพี่ครับอันนี้คือเสียนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อนะครับตอนนี้เป็นขาลงแล้วนะครับเดินกันไปเรื่อยๆมีผลตอนนั้นสุดท้ายแล้วก็ทั้งสองเมืองก็กลายตอนนี้เป็นช่วงขาลงของเราแล้วนะครับพญานาคทั้งหมดเดี๋ยวก็ลงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะไปจุดชมวิวจุดพักผ่อนดูน้ำตกดูฝนตอนนี้เราก็ลงมาถึงพื้นราบแล้วนะครับเราใช้เวลาทั้งหมดในการเดินขึ้นและเดินลงนี่ตีว่า5ชั่วโมงนะครับขาขึ้นใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าเป็นทางชันนะขึ้นชันย้ำว่าขึ้นทางชันอย่างเดียวนะครับส่วนขาลงก็ลงทางชันแต่ว่าจะลงได้ง่ายกว่าเดี๋ยวเราก็เดินไปที่ฝากรถไว้นะครับก็ย้ำนะครับว่าคนที่มาเที่ยว1คือต้องเตรียมสภาพร่างกายนะครับรองเท้าต้องเป็นรองเท้าที่กระชับแล้วก็น้ำต้องเตรียมให้พร้อมนะครับแล้วก็ถุงมือเพราะว่าราวบันไดเนี่ยมันตากแดดทั้งวันร้อนครับแล้วก็ยาดมยาลมยาหม่องถ้าเป็นไปได้ก็นำติดตัวมาด้วยก็หมวกหรือร่มก็ได้ครับครับหลังจากนั้นก็พร้อมแล้วก็ขึ้นไปได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวพบกับนายุงคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปถ้ำนาคาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ